ทีนี้สู่ศาลและชาปนสถานกฎหมายควบคุมยังไงครับควบคุมก็คือให้มีการขออนุญาตจัดตั้งสู่ศาลและชาปนสถานต้องขออนุญาตนะครับนี่นักศึกษาดูตามมาตรา6นะครับในตำราเราก็มีปรากฏอยู่นะครับห้ามตั้งสู่ศาลชาปนสถานสาธารณะหรือเอกชนเว้นแต่จะได้รับอนุญาตเพราะฉะนั้นจะต้องได้รับอนุญาตนะครับไม่ได้รับอนุญาตมีโทษนะครับคือโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทนะอันนี้คือการจัดตั้งเมื่อจัดตั้งแล้วดำเนินการก็ต้องขออนุญาตเช่นเดียวกันนะครับปรากฏตามมาตรา7นะครับการจัดตั้งสุสานและชาปนสถานเสร็จเรียบร้อยแล้วจะดำเนินการก็ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับถ้าฝ่าฝืนก็มีโทษเช่นเดียวกันคือปรับไม่เกิน 2,000 บาทนะทีนี้คุณสมบัติมาดูคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตจัดตั้งหรือดำเนินการสุสานและชาปนสถานมีคุณสมบัติอยู่4ประการนะครับคือข้อ1มีอายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์นะก็คือเกณฑ์อายุก็บรรลุนิติภาวะนั่นเองนะครับ2ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมนะศีลธรรมอันดีของประชาชนนะครับ3ไม่เป็นผู้บุคคลผู้วิกลจริตจิตฟั่นเฟือนหรือไม่สมประกอบคือคุณสมบัติเหล่านี้ก็จะไปขออนุญาตจัดตั้งหรือดำเนินการไม่ได้อยู่แล้วนะครับ3ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถมี4ประการนะครับมีข้อสังเกตว่าแต่เดิมนะครับกำหนดคุณสมบัติไว้5ประการคือไม่เคยเป็นผู้ต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษานะครับแต่ว่าคุณสมบัติข้อ5นี้กฎหมายได้ยกเลิกไปเพราะถือว่าขัดรัฐธรรมนูญนะครับทีนี้มาดูกำหนดอายุใบอนุญาตและการต่อใบอนุญาตนะครับเรื่องของกำหนดอายุใบอนุญาตและการต่อใบอนุญาตปรากฏตามมาตรา12นะครับก็คือใบอนุญาตมีอายุถึงหรือใช้ได้จนถึงวันที่31ธันวาคมของปีที่3นับแต่ปีที่ออกใบอนุญาตนะครับนั่นคือสรุปได้คืออายุต้องไม่เกิน3ปีนั่นเองนะครับปีที่3นับแต่ออกใบอนุญาตเพราะฉะนั้นก็อายุก็จะไม่เกิน3ปีนะทีนี้ในส่วนของการต่ออายุนะครับถ้าเจ้าพนักงานไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่ต่ออายุใบอนุญาตให้นะก็มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้นะครับอุทธรณ์ภายใน30วันนะครับจะต้องมีคำสั่งออกมาว่าจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตนี่คือมาตรการทางกฎหมายนะครับการจัดตั้งต้องขออนุญาตการเลิกสู่ศาลและชาปนสถานก็ต้องขออนุญาตเช่นเดียวกันนะครับผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสู่ศาลและชาปนสถานประสงค์จะเลิกสู่ศาลและชาปนสถานทำได้ตลอดเวลาครับตราบใดที่ยังไม่สิ้นอายุก็ทำได้ตลอดเวลาแต่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานไม่น้อยกว่า15วันนะครับในการเลิกนะบทกำหนดโทษใครเลิกไปโดยไม่แจ้งนะฝ่าฝืนกฎหมายก็มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาทนะครับอันนี้กฎหมายกำหนดไว้มีข้อกำหนดห้ามเก็บฝังหรือเผาในสถานที่อื่นนอกจาก1ในสุสานชาปนสถานสาธารณะหรือ2ในสุสานและชาปนสถานของเอกชนนะครับ3ในสถานพยาบาลชั่วคราวนะคือของโรงพยาบาลนะครับพอเสียชีวิตเขาก็จะเก็บไว้ชั่วคราวก่อน4ในเคหสถานเป็นการชั่วคราวที่เราคุยกันมาแล้วนะครับตั้งศพไว้ในบ้าน3วัน7วันอะไรทั้งหลายเหล่านี้ก็สามารถทำได้นะครับการเก็บการฝังหรือการเผานอกจาก4แห่งข้างบนนี้นะครับที่เราคุยกันมาแล้วนี้จะกระทำได้ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานนะครับถ้าไม่ได้รับอนุญาตก็ไม่สามารถทำได้นะครับเช่นเดียวกันมีบทกำหนดโทษนะครับฝ่าฝืนก็ปรับไม่เกิน 2,000 บาทนะคราวนี้มาดูในเรื่องของอำนาจของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
มีหน่วยงานอะไรที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับสุสานและชาปนสถานก็คือกรุงเทพมหานครนะครับมีอำนาจออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนะองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจออกข้อบัญญัติจังหวัดนะครับเทศบาลก็มีอำนาจออกเทศบัญญัตินะสุขาภิบาลมีอำนาจออกข้อบังคับของสุขาภิบาลและเมืองพัทยานะครับก็มีอำนาจออกข้อบัญญัติเมืองพัทยานะทีนี้นั่นคือหน่วยงานนะครับทีนี้หน่วยงานที่ว่านี้มีอำนาจอย่างไรล่ะครับอำนาจมี2ประการที่สำคัญคือสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตนะครับเหตุของที่จะสั่งได้ก็คือ1ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานนะหรือ2ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติไปตามบทบัญญัติของกฎหมายมี2ประการนี้นะครับผลก็คือ1พักใช้ใบอนุญาตได้ครับมีกำหนดไม่เกิน90วันนี่คือผลข้อแรกนะครับข้อที่2คือเพิกถอนใบอนุญาต